เคมีเนี่ยวิชาเคมีเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์จับแพะชนแกะง่ายๆคือเอาอะตอมสองตัวมารวมกันให้เป็นหนึ่งโมเลกุลโอเคนะและเป็นอย่างอื่นอีกยังไม่รู้ว่าคืออะไรคือวิชาเคมีมันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงนะครับเอาอะตอมสองตัวมารวมกันเป็นหนึ่งโมเลกุลโดยวิธีการก็คือใส่ความร้อนเข้าไปความร้อน500องศาเซลเซียสเนี่ย1000องศาเซลเซียส1500คือความร้อนมันสูงมากจึงจะรวมกันได้นะครับถ้าหากว่าจะจับมันแยกเนี่ยครับแยกออกจากกันต้องใช้ความร้อนมากกว่าเช่นสมมุติว่าใส่ความร้อนเข้าไป100องศาเซลเซียสอะตอม2ตัวมารวมกันเป็น1โมเลกุลต้องการให้มันแยกต้องใส่ความร้อนเข้าไป100กับอีก1องศาเซลเซียสมันถึงแยกจากกันได้เนี่ยเข้าใจแค่นี้ก็พอหลักการเขาทีนี้กลับมาถึงร่างกายเราอุณหภูมิภายในร่างกายที่วัดได้ก็ 37.5 นี่เป็นปกติเห็นไหมยา1เม็ดมันรวมมันจะใช้ความร้อนมากมายกายกองที่จะไปเป็นโมเลกุลถามว่ามีกี่ร้อยกี่พันโมเลกุลนี่เนี่ยเห็นไหมครับมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าที่จะสลายได้ในร่างกายเรา 37.5 โอ้โหเข้าไปมันก็กองอยู่ในร่างกายแล้วทั้งคิดเป็นได้ป่ะนะเนี่ยหลักการทางเคมีมีแค่นี้เองเห็นไหมครับคือสิ่งพวกนี้นะฮะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาไม่เคยให้ความรู้เลยนะครับมันสวยตรงนี้นะนักวิชาการไม่เคยให้ความรู้ด้านนี้เลยกับมนุษย์นี่ตั้งมาทำหอยทำไมวะคณะเคมีจะรู้นะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีไม่เอาความจริงมาบอกชาวบ้านเขาอย่างน้อยสุดก็คือเขามีต้นทุนทางสังคมอ่ะครูบาอาจารย์สอนสั่งนึกออกไหมครับมาพูดเรื่องนี้มันจะเสียหายตัวเองจะรู้นะหรือว่ากลัวตายอย่างว่าพูดมากเดี๋ยวบรรดาหมอทั่วๆไปเขารู้พอเวลาเข้าโรงพยาบาลเขาฉีดยาให้ตายซะเลยประมาณนั้นหรือเปล่าจึงไม่กล้าพูดโถ่จริงนะทั้งมันเป็นหลักวิชาชัดๆอยู่ตรงนี้นะก็เรียนรู้กันมาทำไมทางนั้นนะไม่เผยแพร่ชาวบ้านเขาได้รับรู้ได้พอที่จะมีสติปัญญาพอที่จะระแวดระวังมันก็เป็นเครื่องมือเข้าไปทั้งหมดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปหมดนะเข้าใจอย่างที่นะรู้ไหมในหน้าจอเนี่ยคนนี้ก็เป็นเภสัชระดับด็อกเตอร์นั่นเนี่ยบอกให้ก็ได้เอ่ยชื่อท่านถ้าเอ่ยชื่อท่านท่านจะยอมบอกไม่รู้เนี่ยเภสัชเวลาไม่สบายไปหาหมอให้หมอสั่งยาให้เขาคิดว่าจนกระทั่งจะเป็นจะตายมาเจอลูกหงอกแค่2ครั้งนะมั้งหรือว่าครั้งเดียวก็โอ้โหเวอร์ไวเวลเลยเปลี่ยนจากหัวลูกเนี่ยมันก็ลงใต้เลยนะครับร่างกายก็เนี่ยเจออะไรอยู่ในจอที่เมียบ่าวันนี้นานๆที่ท่านจะเข้ามาที่นี่คุณสรินสรินกันเลยสรินคุณสรินเลิกกันแล้วจบนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดแทรกนะครับชัดๆเลยแหละครับแต่เอาเถอะพูดไปมันก็เหมือนกับไปทิ่มแทงวิชาชีพนะฮะพูดไปมันก็เหมือนกับคนต้องบอกว่าเขาเห็นชัดเจนเลยครับลูกเขาหัวใจรั่วนั่นเนี่ยที่พูดเนี่ยลูกเภสัชที่ว่าเนี่ยหัวใจรั่วเด็กวิ่งหน่อยได้เหนื่อยอ่อนเลยนะมาเจออะไรมาเจอหน้าจอกับลูกหงอแล้วกินน้ำนี่นะถามแม่ก็จะไม่เชื่อหายไปปลิดทิ้งไปทุกวันนี้วิ่งแข็งแรงมากด้วยแต่ตอนนี้แค่เสียงลุงแค่หน้าตาลุงเนี่ยแล้วก็น้ำเลยกินน้ำเป็นยาก็ได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ผมพูดเนี่ยถ้าก็อยู่หน้าจอเนี่ยก็หัวเราะแก่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 ดีไปดีก็พิมพ์มาบอกใช่ค่ะเนี่ยที่พูดเนี่ยนะโอเคนะ
ดีไม่ดีก็พิมพ์มาบอกซ้ำไปถ้าก็มีเวลาแต่งานเขาเยอะเยอะมากนะครับก็เป็นงานเขาเยอะมากงานราชการไม่พอกลับไปวันต้องทำงานต่ออีกทีนะครับโอเคนะก็แจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนแหละนะครับเอามีถามอีกไหมครับอยากจังคะลุงระบบที่ว่าฟังดูน่ากลัวหนูไม่ชอบการแข่งขันอะไรเนาะคุณซาลาเปาซาลาเปาซาลาปาผมมีอาการหูอื้อหูวิ้งแล้วเจ็บหูครับแล้วทำไงต่อใส่สมอนท็อกฟังดูสิครับเสียงลุงเนี่ยพยายามใส่สมอนท็อกเอาหูเสียบฟังดูนะครับคุณนำโชคนะครับคุณนำโชคคุณนำโชคดูสินำโชคจริงหรือเปล่าสมชื่อไหมเนี่ยสมชื่อว่าเป็นคนนำโชคไหมหรือว่าได้แต่ชื่อโชคไม่มีเลยแล้วไม่ได้นำเลยประมาณนั่นไงจริงๆค่ะลุงไหมพิมพ์มาจริงๆไหมครับคุณสุรินทร์เลิกจริงค่ะลุงบอกแล้วนะบอกท่านคอยดักลุงฟังลุงอยู่เรื่อยๆนะครับลูกชายวิ่งเล่นไม่เหนื่อยเลยค่ะเห็นไหมบอกแล้วไงเภสัชเนี่ยเภสัชก็ความรู้ระดับด็อกเตอร์ทำมาเล่นไปนะครับบอกให้แซ่บไว้นะก็ดีดีจะด้วยทุกท่านแหละครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่ลุงให้ผ่านจอมั้งผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าผ่านแม่เหล็กมันได้หมดนะครับมันถึงยุคแล้วล่ะครับถึงยุคแล้วยังไงก็ถึงแน่นอนเพราะว่ายังไงต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาไว้ด้วยนะความจริงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับลุงก็ไม่ได้พูดอะไรมากลึกมากจนเกินไปไม่เคยเพราะว่าถนอมน้ําใจพอดีมันมีไวรัสโคโรนาก็เลยหลายๆอย่างก็ออกมาเยอะแยะเลยนะครับที่จะให้เอาไว้อายุ100ปียิ่งมากกว่านี้เยอะนะดูไว้ทุกเม็ดเลยนะครับให้ครบ100ปีไม่เกรงใจใครเลยจริงๆนะดูไว้จะบอกให้ทราบไว้นะ100ปีเมื่อไรแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปไหนนะอยู่ด้วยกันโอเคนะเอาล่ะมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับไม่มีวันนี้จะให้อะไรต่อเมื่อวานนี้ได้เลยเนาะเมื่อวานลูกให้แสงใช่ไหมมีเสียงด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมสมาธิมีแสงมีเสียงด้วยเนาะวันนี้ควรจะเป็นอะไรนะ2เดือนไม่น่าจะ2เดือนเอาตัวมาดีกว่ามั้งนะคุณนำโชคครับเอาตัวมานัดแน่ครับผ่าน 22.7 นะครับไอดีได้นัดแน่เลยครับยินดีช่วยนะครับไอเสียงที่มีหูที่มีเสียงเนี่ยอย่าชักช้าครับเพราะว่าไอเรื่องนี้เป็นคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยมีผลมากนะครับนะผมสัมผัสให้แต่เอาเชิญวันก่อนต้องมีใครเนาะมาช่วยผมก็ช่วยให้ไม่เห็นฟีดแบ็กมาไม่เห็นบอกมาเหมือนกันคล้ายๆคงจะใจร้อนต้องการให้ได้เต็มร้อยเลยประมาณนั้นครับทีเดียวก็เลยอยากมากเกินไปก็มันไม่รับในความอยากมากคืออยากจะหายความจริงฟังสนทนากันไม่กี่ประโยคก็พอจะรู้นะครับว่าใจจิตใจนะครับค่อนข้างจะลูกดิ้นลูกรนประมาณนั้นนะครับถ้าลูกดิ้นลูกรนแล้วก็เหมือนกับพูดว่าไงเดี๋ยวไอ้ลุงก็จะพยายามจะให้เข้าใจนะครับพยายามเหลือเกิน
่อนที่จะสัมผัสตัวตนที่แท้จริงนะเอาตัวมานะคุณนำโชคนะเร็วๆวันหน่อยเพราะว่าวันนี้จะมีนัดกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะมีนัดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะไม่เจอกันไม่ใช่หรอกต้องนัดล่วงหน้ากันยิ่งไม่เจอยิ่งถ้าผมรับงานใหญ่มาเนี่ยยุ่งนะดูรับงานใหญ่ผมจะไปนู่นนะนั่นโอเคอย่าช้าๆครับมันเป็นเรื่องสุขภาพคุณเองนะครับอย่าช้าๆอย่าช้าๆมันเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าในร่างกายนะครับจริงๆคำพูดต่อไปนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดมันเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอเขาก็เรียกว่าระบบประสาทเดี๋ยวจะตกใจอีกคำว่าประสาทคือไฟฟ้าสถิตนั่นนะครับสรุปลุงก็แปลให้เรียบร้อยว่าเป็นไฟฟ้าสถิตในร่างกายนะทำไมต้องไปชอบจังหนูชอบปวดท้ายทอยอาการปวดมันดีนักหนาเลยจะไปชอบมันเหรอคุณปราณีเนี่ยคุณปราณีพัฒน์อาการปวดมันไม่ดีไปชอบทำไมเล่าเนี่ยนี่คือภาษาใช่ไหมครับใช่นะต้องปรับแก้ภาษาก่อนนะครับใช่ไหมอาการปวดท้ายทอยนี่ก็เหมือนกันจับแป๊บเดียวก็หายแบบนี้ปวดหัวปวดท้ายทอยออฟฟิศซินโดรมที่เขาว่านั่นนะครับออฟฟิศซินโดรมที่เขาว่านะมันก็จะคลี่จะคลายจะหายไปได้ในแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับผมปวดหัวตลอด24ชั่วโมงแต่ปวดไม่แรงพอรำคาญลุงช่วยผมหน่อยครับคุณวิชัยเลยก็ฟังไปนะครับฟังไปปวดๆตลอด24ชั่วโมงความจริงโทรศัพท์มามันก็จะหายนะเนี่ยปวดคุณวิชัยเนี่ยที่บอกว่าปวดตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่แรงมันเป็นพอรำคาญโอ้แค่นี้แค่เสียงก็จะหายแล้วครับแบบนี้นะพอไหมครับเดี๋ยวเอาอะไรดีเนาะวันนี้สิ่งที่น่าจะท่านจะได้รับถ้าเป็นเสียงนะฮะเสียงมันจะเข้าในทางลึกพลังงานเสียงเนี่ยผมเรียกกันว่าเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในควาร์กเป็นภาษาฟิสิกส์นะครับควาร์กพวกอัพควาร์กดาวควาร์กเนี่ยครับนะถ้าเป็นก็นะดาวควาร์กเนี่ยถ้าเขาดึงทางวิทยาศาสตร์นะฮะเขาดึงนิวตรอนมาออกมามันจะเป็นดาวควาร์กอยู่2ตัวอัพควาร์ก1ตัวถ้าเป็นเขาดึงโปรตอนออกจากนิวตรอนออกมามันจะไปเจออัพควาร์กอยู่2ตัวแล้วดาวควาร์ก1ตัวเนี่ยแปลว่าโอ้โหลำบากทางด้านฟิสิกส์ของเขานะครับพวกอัพควาร์กดาวควาร์กลุงบอกว่าพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในควาร์กอะไรไม่ว่าเขาจะว่าดาวควาร์กเขาจะว่าอัพควาร์กนะตรงนี้โอเคนะนี่มันจะผ่านกระบวนการของเสียงของเสียงคลื่นเสียงเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันทะลุทะลวงมากแหละครับทั้งแสงแล้วก็เสียงนะครับขอให้เข้าใจไว้ก่อนครับภาษาเหล่านี้ภาษาที่มันเป็นภาษาใหม่ครับนั่นเป็นจริงๆก็เป็นภาษาฟิสิกส์มันก็ไม่ได้เก่ามันก็ได้ใหม่มันก็ไม่ใหม่แล้วครับมันเก่ามันแสนเก่าแล้วแต่คำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นภาษาใหม่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะเพราะฉะนั้นมันถึงได้มันเป็นของใหม่นะครับมันเป็นของใหม่
เวลาลุงอธิบายลุงอธิบายพวกนี้แหละเมื่อกี้มีใครบอกว่าเป็นควอนตัมเนี่ยคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยนั่นนะคุณสุมาลีเนี่ยบอกว่าเป็นควอนตัมใช่แต่ควอนตัมมันจะเลยศูนย์เลยศูนย์ถ้าท่านิ่งที่ศูนย์แล้วก็ใช้ได้เป็นอากาลิโกพลังอากาลิโกก็ว่าได้อากาลิโกคือเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับตรงนี้อากาลิโกนี่เป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับเช่นอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานะยิโกปัจจตังเวทิพโพวินยูหิติมีคำว่าปัจจตังแปลว่าความเป็นเฉพาะตัวตนนะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถเฉพาะตัวตนคือคำตายคือตรงนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวตนเท่านั้นนะครับใครมีใครได้ก็ทำได้หมดพวกนี้นะครับแต่ทุกๆคนก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยนะครับไม่มีอะไรมาสกัดกั้นที่จะมาให้รู้มันเป็นองค์ความรู้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นจะเรียกว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมลุงออกจะบอกว่าเป็นมรดกของโลกและก็เป็นมรดกของจักรวาลเมื่อเป็นมรดกสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับมรดกที่ว่านี้แต่มนุษย์จะได้รับก่อนเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะรู้จักคำว่าดีกับชั่วมนุษย์สัตว์ประเสริฐเพราะรู้จักคำว่าดีกับชั่ว2รู้จักคำว่ายับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจลุงไม่ใช่คำว่าอดทนนะให้รู้ยับยั้งชั่งใจลุงไม่ได้ใช้คำว่าอดทนเพราะว่าเรื่องใจเนี่ยมันไม่ใช่แบกหามโอเคไหมครับก็ต้องใช้ว่าอดทนรู้จักยับยั้งชั่งใจควรหรือไม่ควรมันมีภาษาดักคออยู่ควรกับไม่ควรภาษาดักภาษาคำว่าควรควรไปควรอยู่ควรกินควรนอนควรพูดหรือไม่ควรพูดเองเป็นต้นเห็นไหมครับมันมีคำว่าควรมาสกัดเอาไว้นะครับมันเป็นความผมว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์นะควรพูดไม่ควรพูดเนี่ยควรฟังไม่ควรฟังเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นภาษาที่จะทำให้เราจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะเห็นไหมจะออกซ้ายออกขวาภาษาคำว่าควรจะเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้คำว่ายับยั้งชั่งใจโอเคไหมครับภาษานี้ลองให้สังเกตนะครับบางคนไม่มีคำนี้ไปเลยพวดอยู่ก็ไปไม่ไปดื้อๆอย่างเงี้ยไม่ต้องมาอธิบายเหตุผลแบบไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้ากูไม่ไปคือไม่ไปไปคือไปคือไม่ยับยั้งควรไปหรือไม่ควรไปควรทำหรือไม่ควรทำควรกินหรือไม่ควรกินควรอยู่หรือไม่ควรอยู่ควรนอนหรือไม่ควรนอนควรให้หรือไม่ควรให้เนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นคำพวกนี้เข้ามากับมันเป็นการตัวที่ชั่งน้ำหนักใจตัวเองได้ด้วยนะครับควรจะลองใช้คำพวกนี้มาพิจารณานะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับรู้จักกับลุงก็พยายามคำพวกนี้แหละที่จะมาช่วยอะไรบรรเทาเลยอารมณ์ก็ว่าได้ยับยั้งอารมณ์ก็ว่าได้อารมณ์โกรธเนี่ยนะครับหลงโลภโกรธเนี่ยนะครับอารมณ์หลงโลภโกรธเนี่ยคำว่าควรจะเนี่ยผมว่าภาษาดีนะภาษาดีภาษาเหมาะกับมนุษย์ผู้ที่เจริญแล้วเนี่ยภาษาพวกเนี้ยเหมาะกับมนุษย์ผู้ซึ่งมีความเจริญแล้วทางใจก็เรียกมนุษย์เทโวมนุษย์เทโวก็คือมนุษย์เทวดาเขาว่าแต่ลุงก็ไม่ยอมรับเทวดานะให้รู้ไว้เอาเป็นว่าเขาว่านำหน้าไปก่อนแล้วกันนะมันหมดยุคเทวดาแล้วผมว่าหมดยุคเทพยุคพรหมแล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจกันแล้วเวลานี้มันจะเลยยุคความจำกับความเข้าใจ
ความจําลองฟังความจํานะบางคนไปสอบใช่ไหมล่ะโหจําแต่พุทธพจน์จํากันโห108เลยเอาความจําอย่างเดียวพอสอบเสร็จไม่รู้เลยว่าคืออะไรนั่นแหละคือความจํานะรู้แบบจำนะมันรู้แค่ประเดี๋ยวประดาวนี่คุณคนไปสอบเอาแค่สอบผ่านไม่รู้ดูหนังสือ3 วัน 5 วันเนี่ยครับไม่รู้ตั้งมั่นเดี๋ยวผ่านมันจําพวกเราข้อสอบเก่งข้อสอบปรนัยทุกวันนี่โอ้ยจำได้พระตะพื้นวิชาหนึ่งจำได้สัก300เหรอ300คำถามคำตอบเอา500คำถามคำตอบผ่านทุกรายแหละครับปรนัยเนี่ยเอา500คำใช่500คำถามคำตอบของข้อสอบข้อสอบเก่าๆนี่นะครับพวกเรียนรามนี่แหละก็เรียนรามเรียนจำนักจำเก่งได้หมดแหละแต่พอเราเสร็จจากสอบปุ๊บอ้าวหายนี่หมดเลยเพราะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจมันอยู่กับเราตลอดเวลาโอเคไหมจริงๆความเข้าใจคือความจำอย่างถาวรจำเลยครับถ้าเข้าใจนั่นจะเป็นความจำอย่างถาวรถ้าเป็นความจำมันจำวันเดียวประดาวแล้วมันก็ไม่จำหรือว่าเรียกว่าลืมนั่นเองครับความหมายก็ทำนองเดียวกันความเข้าใจเนี่ยยอดแห่งความจำบอกให้ทราบครับ ความเข้าใจโอเคนะความเข้าใจเนี่ยคือความจำอย่างถาวรส่วนคำว่ารู้ทีเนี้ยรู้โดยจิตเนี่ยอันนี้ไม่ต้องจำเลย ไม่ต้องจำเลยมันเข้าใจซะแล้วรู้นะมันแบบเข้าใจซะแล้วทำให้เข้าใจเพราะมันเข้าถึงซะแล้วเข้าถึงก็เลยความเข้าใจนั่นแหละมันเข้าใจจนเลยความเข้าใจประมาณนั้นก็เรียกว่าเข้าถึงนะครับมันก็เป็นแต่ละอารมณ์คนนี่นะมันจะต่างกันจะมีอะไรมันจะมีน้ำหนักต่างกันมันจะมีความสดชื่นรื่นอารมณ์มากกว่ากันประมาณนั้นครับความเข้าถึงแสงที่ลุงให้ตรงไหนมีปัญหาเจาะตรงไม่เข้าใจครับคุณมัทนาแสงที่ลุงให้ตรงไหนที่มีปัญหาเจาะตรงๆอันนี้ลุงไม่เข้าใจเนาะโอเคคุณดีแล้วล่ะครับทางฝั่งคณะทำงานเขาผมนัดวันแล้วครับผมขอถามเรื่องค่ารักษาด้วยครับโอ้โหที่นี่มีแต่ตู้ขอทานที่นี่มีแต่ตู้ขอทาน20 กว่าปีมั่งตู้ขอทานที่นี่นะครับน่าถ้าพูดถึงว่าไม่หายคืนเงินเอาต่อไอ้เงินนะครับ20 กว่าปีที่ทำมาเนี่ยผมมีเครื่องบินขี่มาตั้งนานแล้วเครื่องบินส่วนตัวขี่ตั้งนานแล้วบอกให้ทราบว่าเป็นความจริงนะ